โอเคก็ถือว่าได้รับอานิสงส์อย่างคุ้มค่าจริงๆนะครับวันนี้นะฮะในขณะที่ลุงให้พลังงานแสงเสียงผมไม่เกิดความรู้สึกใดๆเลยเพราะกำลังตั้งใจช่วยคุณป้าให้ได้รับพลังงานแสงเสียงอย่างเต็มที่แต่ว่าเกิดสิ่งที่อยากพิสูจน์ได้คือนะแต่ว่าเกิดสิ่งที่อยากพิสูจน์ได้คือเมื่อสัก3อาทิตย์ที่แล้วผมได้เปิดดูรายการคุณลุงไลฟ์สดที่คุณป้าฟังจบรายการนานมากจอนิ่งผมได้เปิดดูรายการคุณลุงไลฟ์สดให้คุณป้าฟังจบรายการนานมากจอนิ่งผมกำลังเอื้อมมือปิดโทรศัพท์ผมได้ยินเสียงของลุงดังขึ้นมาว่าดูแลกันไปนะผมมั่นใจว่าผมไม่ได้คิดไปเองหรือหูแว่วมีกำลังใจมากครับคุณลุงอ๋ออยู่ๆก็บอกได้ยินเสียงลุงพูดแล้วโอ้ดูแลกันให้ดีนะประมาณนั้นแน่โอเคก็ถือว่าใช้ได้กันแล้วกันนะคุณเดินทางทางเดินเดี่ยวอย่าให้ตกทางกันแล้วกันนะเรามาถูกทางแล้วนะครับเราไปให้สุดทางด้วยกันทางสุดทางก็คือเป็นชาติสุดท้ายนะครับจำเป็นหลักคนไหนที่รักษาตัวเองได้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับแล้วก็เป้าหมายต่อไปก็คือเป็นชาติสุดท้ายกันนะครับยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่ผมก็ใช้คำพูดเสมอว่ามันเป็นการพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่นะครับพันธุ์ใหม่ก็แปลว่ามันต้องคิดสิ่งใหม่ได้รู้สิ่งใหม่นะครับของเก่านี้ยึดโยงมาประมาณไม่เกิน 30% ก็พอของเก่านะจะสืบสานไปจากนะเอาของใหม่เข้าไป 70% นะฮะแล้วจะเรียกว่าจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ร่วมด้วยช่วยกันลุงก็พยายามใส่ภาษาตัวนี้ให้เข้าใจให้เกาะให้อิงภาษาไปนิดนึงนะครับแล้วขณะการก็เป็นชาติสุดท้ายแต่ที่แน่ๆนะฮะเมื่อยังมีชีวิตอยู่นะมีพละกำลังร่างกายอยู่ก็ต้องประกอบสมาชีพชอบตามปกติช่วยตัวเองให้ได้อย่าคิดช่วยคนอื่นเขาอย่าไปคิดพึ่งรัฐบาลโอเคไหมครับรัฐบาลซัพพอร์ตมาให้ก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆคิดอย่างนั้นนะฮะเป็นผลพลอยได้โอเคนะแต่ฝั่งเราต้องช่วยตัวเองให้เต็มร้อยร่างกายเราร่างกายไม่ดีลุงก็พยายามให้โดยตรงผ่านหน้าจอเนี่ยครับก็ได้ตามลำดับที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับความเข้าใจนู่นนี่นั่นลุงก็พยายามที่จะดูดดึงเอามาให้เข้าใจได้หลายรูปแบบเท่าที่สติปัญญาของลุงพอมีกันอยู่ในขณะนี้โดยไม่ปิดไม่บังไม่เก็บเอาไว้สักนิดเดียวนะครับเพราะว่าผมถือว่าสิ่งที่ลุงมีอยู่นี่เป็นหน้าที่ต้องให้จะให้มากให้น้อยรับได้มากได้น้อยก็สุดแท้แต่ท่านจะกรุณาพิจารณาตามด้วยนะฮะแต่ที่บอกว่าอย่าเชื่ออย่างเดียวนะยุคนี้มันยุคถึงความเข้าใจแล้วมันเป็นยุคของความเข้าใจแล้วก็รอเวลาเข้าถึงโอเคไหมครับวันนั้นต้องก้าวข้ามความเชื่อนะครับเรามาติดความเชื่อนะครับแบกความเชื่อนะครับตรงนี้นะฮะที่มันร้ายกาจมากความเชื่อเนี่ยโอ้โหถอดถอนยากมากนะครับเอาเถอะเมื่อคนไหนก็ตามที่รู้ความจริงแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าก้าวข้ามความเชื่อหรือตีความเชื่อแตกแล้วตีความไม่เชื่อทะลุโปร่งแล้วเห็นไหมก็เจอแต่ความจริงนั่นเองนั้นความจริงมีเพียงสิ่งเดียวลุงเรียกว่าค่าคงที่นะ PE พลังงานบริสุทธิ์คือค่าคงที่นะจำด้วยครับน่าสนใจมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับค่าคงที่ไม่มีทางทำได้เลยนะครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้นะครับจำด้วยตรงนี้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่3ของเหรียญทำไม่ได้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ด้านที่ขั้วที่3ของแม่เหล็กทำไม่ได้นะครับแต่การเข้าได้เข้าถึงก็ต้องจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวอย่างที่ลุงออกเข้าถึงตรงนี้จึงสามารถเอามาใช้ได้นะครับเราเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตและผ่านแม่เหล็กและก็เป็นแม่เหล็กโลกนะครับเราคือโลกคือเราตรงนี้เองนะครับ
เราเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนย่อของโลกนะครับจำไว้ด้วยคำนี้ทั้งหมดนั้นก็จะรู้ตัวเราจนสุดจนหมดตัวเราสดสัตว์สับนะตามแนวทางของพุทธศาสนาเป๊ะนะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนสุดจนหมดตัวตนตัวตนของตัวเราเองหมดอัตตาตัวตนภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกหมดมวลมวลหมดใช่ไหมครับหมดมวลมวลหมดจึงจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับจบนะเอาละมาถึงตรงที่ลงทางด้านฝั่งยูทูบดูซิมีท่านใดบ้างนะครับ Thank you very big ลุงออกโอเคนครปฐมฝนกำลังตกค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะ เห็นไหมลุงบอกแล้วลุงบอกแล้วว่าฝนจะตก ไม่ใช่ละวันนี้ประมาณสัก11โมงได้มั้ง10โมงได้มั้งวันนี้เฮ้ยมันทำไมถึงแดดจ้าวันเดียวเช้าวันนี้นะพอดีมันมีนกตัวหนึ่งบินมานะครับนกมันทำขากระเพกกระเพกกระเพกอยู่ที่หน้าบ้านไอ้ลุงก็กินกาแฟอยู่เนาะตื่นขึ้นมากินกาแฟอยู่ก็เดินไปจะไปจับนกจับเพื่อที่จะมาเดียวยารักษาให้เขาหายเดินกระเพกกระเพกในใจจริงนะพอเวลาเดินเข้าไปใกล้เอาพวกก็กระยันกระยันนี้ก็บินไปเลยโอ้โหลุงก็ถือว่าเป็นปริศนาธรรมนึงนะครับอ๋อลูกหลานพญาคุดมาบอก ว่าแล้วก็ทำอะไรตามลุงนะเฮ้ยประมาณ11โมงครึ้มอะไร11 12โมงอ้าวฝนเทเว้ยเออก็แค่นั้นเองครับสรุปความว่านะครับทำให้ฝนตกเวลานี้โอ้โหยิ่งรู้ชัดเจนว่าแล้วก็ขอร้องตัวเองสักหน่อยหนึ่งก็เลยไม่รู้บอกเรา90ใครไปบ้างก็รู้วันนี้นะฮะว่าฝนจะตกนะก็ตามนั้นก็แล้วกันนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้เป็นว่าเราหมดเวลาตั้งแต่ตอนนี้ก็แล้วกันนะครับ2 4ทุ่มกับ21นาทีเวลากรุงเทพมหานครนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครจะพักผ่อนหย่อนใจใครจะไปใช้ชีวิตยังไงก็แล้วแต่นะฮะมีแต่บอกว่าอย่าให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนแต่เป็นทางตรงทางอ้อมขับรถขับเรือก็เช่นเดียวกันนะครับจงเป็นผู้ให้แล้วเราจะปลอดภัยขับรถนะครับถ้าเอาเป็นผู้เอาชนะเดี๋ยวก็เจอต่อนะครับลุงผ่านมาแล้วเรื่องพวกนี้นะครับเอ้าไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วเร่งไปผ่านเร็วๆที่ไหนได้อีกประมาณ15เมตรมันแดงเดี๋ยวนี้เอาไงจะไปต่อหรือจะเบรกถ้าเบรกปุ๊บหมุนกลางสี่แยกแน่นอนถ้าไปต่ออัตราเสี่ยงสูงนะโยมสวนออกมาจากซ้ายขวาเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าแข่งไฟเขียวนะครับขันมันจะแข่งไฟเขียวจำเป็นหลักนิดนึงมีโอกาสพลาดนะครับไฟเขียวก็ไปตามเขียวไฟเขียวเตรียมตัวหยุดสำหรับลุงนะหลายๆคนไฟเขียวไปของลุงไฟเขียวต้องเตรียมตัวหยุดเห็นไหมนี่ส่วนของลุงนะบอกให้ทราบก็แล้วกันนะครับจำไว้ไว้ใช้ครับไฟเขียวเตรียมตัวหยุดไปตามปกติจะต้องเตรียมตัวหยุดให้มากกว่าไปนะเงี้ยแปลว่าไม่ต้องไปเพิ่มอัตราเร่งโอเคไหมก็แค่นั้นเองครับแนวทางที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นผู้ให้เท่านั้นเราจะปลอดภัยหลายด้านนะครับทุกอย่างนะครับเป็นผู้ให้โดยเฉพาะยิ่งให้อภัยนะครับจำเป็นหลักเอาไว้นิดนึงอภัยเข้าไปเถอะเป็นอะไรไปแล้วโอ้ยมันจะเสียอะไรไม่ได้เสียไก่เสียหมูเสียม้าซะเดี๋ยวคำว่าอภัยนะนะอย่าชนะการพี่ก็อภัยไปเถอะโดยเฉพาะยิ่งผู้ใหญ่ต้องอภัยกับเด็กนะรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มีอำนาจหรือเปล่าถ้ามีขอได้โปรดอภัยกับเด็กหน่อยนะจ๊ะนะจ๊ะไม่งั้นไม่มีที่อยู่นะลุงเตือนด้วยความเป็นห่วงนะครับพี่ว่าเนี่ยหาที่อยู่ไม่ได้นะจ๊ะนะจ๊ะโอเคจบพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินะขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพออย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานคำว่าทรัพย์สินขานรถคันนึงก็เป็นทรัพย์ของเราเองใช่ไหมการงานคำว่าทรัพย์รถคันนึงจักรยานคันนึงนะกล้องถ่ายรูปมือถือมือถอยทรัพย์สินขานนั้นนะใช่ป่ะฮะ
ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยความคิดลุงเอาจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินอย่าเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยต้องไปกราบเอวังก็มีแต่กับธรรมนี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับพ้อ